หมาแก่ๆชิงช้าเก่าๆมีเรื่องเล่ามากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่เป็นข่าวใครสไลด์ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Facebook หรือแพลตฟอร์มไหนก็ตามก็จะเห็นเรื่องของแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เต็มไปหมดเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องของทองนะคะทองเมื่อเช้านี้ก็เลยถามน้องชายว่าเขาเป็นอะไรหรือเพราะเราอยู่ในวงการการศึกษาไม่ทราบในรายละเอียดเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาขายทองก็เขาขายทองบาทหนึ่งก็40,000กว่าบาทเท่าคนอื่นใหญ่เขาจะต้องถูกลงโทษด้วยน้องชายก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาขายทองไม่เต็มบาทโอ้ก็เลยเข้าใจทันทีค่ะว่าขายทองไม่เต็มบาทแต่ราคาเท่าบาทคนก็เลยมีปัญหาเรื่องไม่เต็มบาทนะคะนี่คือการเล่าให้ฮีโร่ฟังว่าวันนี้แม่ได้ข้อคิดดีๆในเรื่องของทองไม่เต็มบาทขายราคาเท่าบาทก็เลยคนก็เลยไม่เต็มบาทกันนะก็จะเป็นภาษาเก่าแต่โบราณเรื่องของคนไม่เต็มบาทนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของการทำมาหากินในยุคนี้ก็จะไม่มีหน้าร้านส่วนมากก็จะขายออนไลน์คนที่ซื้อออนไลน์บางคนก็ซื้อเสื้อตัวละ 2-3,000 ก็ได้เกลือมาอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้โลกของออนไลน์นั้นเป็นโลกของการหลอกลวงก็ไม่น่าจะหลอกลวงกันขนาดนั้นนะคะคนก็จะต้องมีความจริงใจต่อกันเสมอไม่น่าจะหลอกลวงเรื่องของออนไลน์ขนาดนั้นจะต้องมีความจริงใจเสมอแม่ผอ.นั้นมีความจริงใจต่อลูกศิษย์และทุกคนที่จริงใจต่อแม่ผอ.นะคะไม่มีของทองไม่เต็มบาทแต่ขายเท่าบาทคนก็เลยไม่เต็มบาทนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าฮีโร่มาแก่ๆชิงช้าเก่าๆมีเรื่องเล่ามากมายเลยทีเดียวค่ะ